โยซงสวัสดีค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะไม่ได้ทำคลิปลงหลายวันเลยนะคะวันนี้ก็จะทำคลิปลงนะคะแล้วก็ปกตินะคะถ้าเรามานั่งขายของแบบนี้เนาะก็ถ้าสมมุติว่ามีคนมาดูของหรือว่ามาแบบซื้อของเนาะเราก็จะได้แบบพูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าคนที่เขามาซื้อนะคะก็จะทำให้เราแบบไม่ง่วงนอนเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานั่งเฉยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็จะทำให้เราแบบอยากจะนอนหลับเนาะก็วิธีนะคะที่แก้แล้วก็ทำได้ดีที่สุดเลยก็คือหางานมาทำนะคะอาจจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทำแล้วทำให้เราไม่ต้องง่วงนอนนะคะก็ปกตินะคะก็ถ้าเป็นอย่างหนูนะคะหนูปกติถ้าสมมติว่ามานั่งแบบนี้เนาะก็จะหาพวกงานฝีมือมาทำนะคะอาจจะเป็นผ้าก็ได้นะคะหรือว่าหาผ้ามาปักก็ได้นะคะหรือว่าหาผ้ามาจิกนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะสิ่งที่หนูทำก็คือหนูจะหาผ้ามาจิกนะคะโดยจะให้ดูนะคะก็จะเป็นผ้าชิ้นนี้เลยนะคะที่จิกเป็นรูปนี้นะคะอันนี้เป็นแบบนี้นะก็กำลังจิกอยู่นะยังไม่เสกนะคะก็จะทำเป็นรูปดอกไม้วงกลมๆนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็นสมัยใหม่เนาะสมัยใหม่นี่เวลาเราจีบนี่มันจะไม่ยากเท่ากับสมัยเก่านะคะสมัยใหม่ก็คือเราก็แบบไปหาเนาะตัวปั๊มนะคะเราก็นำมาปั๊มเราไปหาตัวปั๊มที่เป็นลายดอกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปหาตลับหมึกเนาะที่เป็นปั๊มผ้านะคะมาปั๊มเสร็จแล้วก็จะได้รูปนะคะลักษณะแบบนี้เนาะเวลาที่เราจีบเนี่ยเราก็จีบตามรูปตามมุมที่อยู่ด้านในนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสมัยใหม่นะก็คือมันจะง่ายกว่าสมัยเก่าเนาะอันนี้แต่ถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยเราก็จะทำเหมือนกันอันนี้หนูก็ได้วาดแล้วนะแต่พอดีเพื่อนก็เอาแบบที่ปั๊มมาให้เนาะบอกว่าลองใช้ปั๊มดีกว่ามันจะง่ายกว่านะคะก็คือถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยเราก็จะวาดรูปนะคะวาดรูปเป็นวงกลมแล้วก็วาดด้านในเป็นวงกลมแล้วก็กะเอาเองนะคะก็อันนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะคะก็อันนี้คือหนูเอาปากกาวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูจะกะเอาเองนะคะแต่ว่าพอดีเพื่อนเขาบอกว่าใช้แบบที่ปั๊มสิมันจะง่ายขึ้นก็ถ้าเราปั๊มนะคะมันจะออกมาเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปปั๊มเลยเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีกลีบนั่งนายนะคะเวลาเราปักเราจีบเนี่ยเราก็จะจีบตามลายนั่งนายนะคะที่เป็นรอยปั๊มเลยมันจะง่ายนะคะมันจะไม่ยากเนาะอันนี้ก็คือหนูจิกได้หลายดอกแล้วนะเยอะแต่ยังไม่เสกนะคะต้องแบบหาผ้านะคะสีแดงเนาะมาปิดด้านในนะคะถึงจะเสกเรียบร้อยนะแต่อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเป็นงานฝีมือเลยที่ทำตรงนี้นะคะก็ถ้าเป็นดอกตัวนี้เราจะนำไปใช้ตกแต่งเสื้อก็ได้นะคะอย่างเช่นเสื้อตัวที่หนูใส่นี้นะคะนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะอย่างเช่นเสื้อตัวที่หนูใส่เนี่ยเดี๋ยวเอาถอดให้ดูเนาะแป๊บนึงนะก็อย่างดอกที่เราจีบได้นี่นะคะเราก็สามารถนำมานะคะนำมาแบบนี้มาตกแต่งเสื้อก็ได้นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะนี่ก็ลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้คือจีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นผ้าด้านในแบบนี้นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกลายนึงที่ทำก็คือแบบนี้ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาตกแต่งด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าเป็นการจีบผ้าแบบดอกแบบนี้นะคะเราสามารถนำไปตกแต่งเสื้อก็ได้นะคะหรือว่าตกแต่งเป็นกางเกงก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้ในลักษณะแบบไหนนะคะก
็สามารถนำไปประดิษฐ์ประดอยได้นะคะเรามาขายของแบบนี้เนาะเราก็ต้องหางานมาทำเนาะเพราะว่าถ้าไม่ทำก็คือไม่รู้ว่าบรรยากาศมันให้หรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะก็คือเดี๋ยวก็คือถ้าแบบไม่ได้ทำงานเนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวมันก็จะหลับเนาะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากให้ FC ทุกท่านได้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะพวกเรามาขายของเนี่ยก็ไม่ได้มาแบบสบายๆเนาะเราก็ต้องหางานทำเพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะแบบจะได้แบบนำนะคะงานที่เราใช้เราทำนี่นะคะนำไปใช้นะคะไม่ว่าจะนำไปตกแต่งเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นงานอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นพี่น้องคนอื่นนะคะอาจจะไม่จิบเป็นผ้าก็ได้อาจจะปักเป็นผ้าก็ได้นะคะแต่ว่าปีนี้ก็อย่างที่บอกนะคะหนูนี่ไม่ได้ปักผ้านะคะไม่ได้ปักผ้านะแต่หนูจะจิบเป็นดอกไม้ผ้านะคะอย่างที่ให้ FC ได้ดูแบบนี้นะคะก็ถามว่าการจิบผ้าแบบนี้ใช้เวลาไหมนะคะก็ใช้เวลานะคะใช้เวลามากด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเวลาเราปักแบบนี้เราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆปักนะถึงจะออกดอกมาเนี่ยดอกที่เราทำมาเนี่ยจะได้สวยงามเนาะแต่ถ้าแบบเราแบบปักแบบรีบเร่งหรือว่าเราแบบกากฟองห่างมันไม่พอดีเนี่ยก็จะทำให้ผ้าที่เราทำมาเนี่ยจะได้ไม่ค่อยสวยเนาะก็คือต้องค่อยๆปักไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่ามีลักษณะหรือว่าความละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะอันนี้ว่าความถี่ของการจีบเนี่ยมันใช้ความถี่ขนาดไหนนะอาจารย์มองไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแบบได้ก็ได้สีขาวเนาะดอกก็ดอกสีขาวแต่เดี๋ยวจะให้ดูแบบใกล้ๆนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าที่นี่มันเป็นที่ขายของเนาะก็จะมีคนเดินดูเรื่อยๆนะคะมีเสียงคนคุยกันเสียงรถอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแบบนี้อันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะว่าดอกแรกที่หนูปักเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะก็ปกติถ้าเป็นดอกแรกนะคะที่เราปักเนี่ยอาจจะไม่สวยเนาะนี่อันนี้อันเดี๋ยวนะอันนี้นะคะนี่เป็นดอกแรกนะที่หนูปักเนี่ยก็เนี่ยดูก็คือการเว้นระยะห่างของฝีเข็มนะคะที่เราปักนะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จิบไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่นะคะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะมันไม่ค่อยสวยอันเนี้ยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะดอกต่อไปนะคะที่หนูปักเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสวยงามนะคะเดี๋ยวนะค่อยเลื่อนไปนะอันนี้ก็จะเป็นดอกเนี่ยค่ะที่หนูปักนานแล้วนะคะถ้าเราปักบ่อยๆนะคะก็จะทำให้ฝีเข็มนะคะที่เราปักเนี่ยมันจะละเอียดนะคะมันจะสวยนะคะสวยแล้วก็เราสามารถจับจิบตรงนี้ให้มันแบบสม่ำเสมอเนาะแล้วก็ให้เท่ากันนะคะถ้าพูดถึงคือ2ดอกเนี่ยดอกเมื่อกี้กับดอกเดี๋ยวนี้ก็คือดอกเดี๋ยวนี้มันจะสวยกว่านะคะดอกเมื่อกี้นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็อย่างที่บอกนะคะก็พูดถึงว่างานนี้มีความละเอียดไหมงานนี้ก็ต้องใช้ความละเอียดมากด้วยนะคะแล้วก็การจีบดอกแบบนี้มันต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาด้วยนะคะกว่าที่เราจะทำให้มันสวยงามได้แล้วก็นำไปตกแต่งเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้เนาะใช้เวลานะคะอันนี้ก็เป็นงานแบบจีบมือเลยอันนี้หนูกำลังจีบถึงตรงนี้นะนี่อันนี้ถึงตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองมาจีบกันนะว่ามันจะยากขนาดไหนเนาะเดี๋ยวนะคะเราจะมาจีบผ้าด้วยกันนะคะนี่ก็วิธีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาผ้าสีขาวๆอันนี้นะคะมาตักเป็นแผ่นเป็นแผ่นเนาะแต่ว่าของหนูนี่หนูจะไม่ตักเป็นแผ่นนะหนูจะตักเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับนะเราพับเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะประมาณนี้พับประมาณนี้นะคะพับไม่เยอะนะ
เสร็จแล้วก็นำมาแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มนะคะทิ่มลงไปนะแล้วก็ค่อยๆทำนะคะเวลาที่เราทำแบบนี้นะใจเย็นๆค่ะเป็นงานที่ใช้ความละเอียดมากนะคะค่อยๆปักไปนะคะก็คือปักขึ้นด้านบนนะตามรอยปั๊มที่อยู่ในผ้าเลยนะคะนี่ค่อยๆปักนะค่อยๆปักแล้วก็ขึ้นไปนะคะต้องใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนนะคะแล้วก็ทำความถี่ให้มันสม่ำเสมอเนาะอย่าให้ความถี่แบบห่างเกินไปอะไรประมาณนี้เนาะให้มันพอดีนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราปักขึ้นนั่งบนแล้วนะก็ถึงขอบตรงนี้แล้วนะคะถึงขอบแล้วนะเสร็จแล้วอันนี้ปักขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอากรรไกรนะคะตักเนาะตักนะก็อย่าตักกว้างเกินไปนะคะตักประมาณนี้นะนี่ตักออกประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วดั้งบนนี้นะดั้งบนนี้มันก็เป็นเหลี่ยมแบบนี้เนาะเราจะต้องเอาเหลี่ยมตรงนี้ตักออกนะคะตักเหลี่ยมตรงนี้ออกนะนี่ตักเหลี่ยมตรงนี้ออกเลมตรงนี้นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเลมเยอะนะเสร็จแล้วนะคะก็พับเข้ามานะคะเดี๋ยวนะลักษณะการพับเนี่ยเราจะใช้เข็มนะคะอันนี้นะพับให้เข้ามาด้านในนะคะให้ด้านบนนะคะเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกนะคะพับอีกนะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้มันเป็นแบบนี้หรือว่าเรียบกว่านี้นะคะแล้วก็จับมุมดั้งบนนะคะให้มันแหลมนะให้มันแหลมได้นะคะเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ปักเลยนี่ค่อยๆปักนะคะค่อยๆปักลักษณะแบบนี้ใจต้องเย็นค่ะต้องให้ความถี่สม่ำเสมอนะคะอย่าให้ความถี่แบบถี่เกินไปหรือว่าห่างเกินไปนะคะถ้าไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้ผ้าที่เราจีบเนี่ยออกมาไม่ค่อยสวยนะคะค่อยๆปักนะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็ถึงขอบที่เป็นวงกลมด้านในนี้แล้วนะคะก็เสร็จประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแนวแบบนี้นะคะแบบนี้เลยก็ดอกหนึ่งก็ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆทำไปเนาะอันนี้ก็เป็นงานฝีมือนะคะที่พวกหนูทำกันแล้วก็เพื่อแบบเวลาที่เราไม่ได้ขายของเนาะจะได้ไม่ง่วนหลับนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะคะช่วงที่คนเขามาซื้อของก็โอเคก็จะไม่หลับเนาะแต่ถ้าคนไม่มาซื้อของไม่มีใครคุยด้วยก็จะทำให้อย่าจะนอนหลับนะคะก็เป็นงานฝีมือนะคะถือว่าละเอียดนะคะละเอียดกว่าผ้าละเอียดกว่าผ้าตอนที่เราปักนะเราปักก็คือมันก็จะมีแพทเทิร์นเนาะแล้วให้เราปักตามแพทเทิร์นเลยนะคะก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราปักแบบนี้เราต้องใจเย็นๆให้ความถี่มันสม่ำเสมอนะคะอันนี้ดอกหนึ่งนี่ถามว่าใช้เวลาเยอะไหมก็เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะมากเหมือนกันนะคะนี่ดอกหนึ่งนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะสำหรับหนูนะแต่คนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยดอกหนึ่งก็ประมาณ10กว่านาทีอะไรประมาณนี้แต่ว่าของหนูนี่หนูใช้เวลาเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะก็คือปกติถ้าสมมติว่าเราทำแบบสม่ำเสมอนะคะก็ดอกหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเนาะแต่ว่าของหนูคือไม่ใช่10อะน่าจะแบบครึ่งชั่วโมงอะจริงๆนะคะ
ก็วันหนึ่งก็ปักที่หนูปักนี่ก็ถ้าตั้งใจทำจริงๆหนูจะปักได้8 ดอกเท่านั้นนะคะคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยเขาอาจจะสามารถปักวันนึงอาจจะได้ประมาณ20 ดอกอะไรประมาณนี้เนาะแต่หนูนี่คือหนูปักช้านะคะแล้วก็ค่อยๆทำนะคะก็โอเคค่ะประมาณนี้นะเป็นงานที่หนูทำเป็นช่วงว่างๆนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองได้แบบง่วงหลับนะคะค่ะก็ได้ประมาณแค่นี้แล้วพี่ค่ะก็ตั้งแต่มานะคะก็คือมาก็ได้อันนี้คือช่วงที่หนูมาที่นี่แล้วก็ทํานะคะได้ประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยๆปักไปเนาะมันถ้าเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อย่าให้ทุกคนดูนะคะว่ากิจกรรมในยามที่พวกหนูมาขายของเนี่ยก็ไม่ได้แบบนั่งหรือว่านอนอะไรแบบนี้นะคะก็หางานมาทำเนาะแก้แบบง่วงนอนนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ